บริษัทชีวานันท์กรุ๊ปจำกัดโดยคุณพักอรจันทรคณาผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กพร้อมทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นที่วัดภาษีถนนเอกมัยซึ่งเป็นวัดที่นักโทษประหารบุญเพ็งหีบเหล็กถูกตัดคอที่นี่และมีศาลของท่านตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้โดยมีเหล่าดาราที่ร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นวรวิทย์แก้วเพชรไอรีนสีแก้วแพรวพยมลักษิตานนท์อารยะสุภฤกษ์กฎชพันธ์ไพฑูรย์ณัฐธิราสำแดงเดชสิทธินีโพทองมาร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องบุญแพงหีบเหล็กเป็นภาพยนตร์ในแนวพิศวาสฆาตกรรมกับฆาตกรต่อเนื่องจนต้องใช้กฎหมายตราสามดวงลงโทษประหารชีวิตด้วยการตัดคอซึ่งเป็นคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องราวนี้โด่งดังอย่างมากในยุคนั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยได้ผู้กำกับคนเดียวกันที่กำกับภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กมาทั้ง3เวอร์ชันและมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่เหนือธรรมชาติของผู้ที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกครั้งของผู้ที่มาร่วมงานการบวงสรวงครั้งนี้จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานชีวานันท์กรุ๊ปในงานนี้ยังมีคุณนยนาชีวานันท์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มารดาของคุณพักอรจันทรคณามาพร้อมกับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติพตช.และคุณพยุงพยกุลผู้กำกับภาพยนตร์เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงซึ่งเริ่มพิธีกรรมเวลา 9:45 นเสร็จพิธีเวลา 10:45 นค่ะการจัดงานวันนี้ก็มาบวงสรวงพ่อปู่บุญเพ็งมาขออนุญาตในการนำเรื่องของท่านในการเข้าฉายภาพยนตร์ให้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในสังคมนะคะว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องในสังคมว่าทุกวันนี้สังคมของเรามีการทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะก็อยากจะนำตัวอย่างเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กนะคะเป็นสะท้อนเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนให้สังคมนะคะได้เรียนรู้ของนักโทษคนสุดท้ายที่ถูกตัดคอค่ะว่ามีสตอรี่เรื่องราวที่น่าติดตามยังไงอะคะท่านผู้กำกับครับครับผมก็บอกว่าดีใจมากที่เห็นพี่น้องและสื่อมวลชนมากันมากมายอย่างนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแฟนบอกความรู้สึกในวันนี้ครับตัวเปิ้ลเองนะคะพูดได้เลยว่าตอนแรกหลังจากที่เปิ้ลได้อ่านชีวประวัติของท่านนะคะแล้วเปิ้ลทราบว่าศาลของท่านอยู่ที่นี่นะคะเปิ้ลได้มาสักการะถึง5ครั้งแล้วแล้วก็เรียนบอกคุณอาว่าทุกครั้งที่เปิ้ลมาเปิ้ลก็พบปาฏิหาริย์ทุกๆครั้งแล้วก็ยังบอกคุณอาว่าก่อนที่เราจะเปิดภาพยนตร์เรื่องนี้กราบขอคุณอาให้มาสักการะที่วัดภาษีสักครั้งนึงเพราะว่าคุณลุงบุญเพ็งมีปาฏิหาริย์หลายๆอย่างมากๆเลยเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรวมทั้งวันนี้ด้วยเปิ้ลก็เชื่อว่าที่พี่ๆสื่อมาทุกๆคนก็เกิดจากปาฏิหาริย์ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณทุกคนที่สละเวลามาในวันนี้นะคะคาดหวังยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะก่อนที่อู๋จะมาทำพิธีบวงสรวงที่นี่ซักเมื่อคืนนี้เองนะคะเพิ่งฝันว่าพ่อปู่มีหนวดแล้วก็รูปหล่อมากถือปืนลงมาจ่อจะยิงค่ะแล้วก็พ่อปู่ก็แบบเหมือนแบบจะไล่ให้ออกไปอะไรเงี้ยก็เลยมาขอเข้ามาพ่อปู่ค่ะด้วยการจุดธูป9ดอกที่บ้านก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มมาทำพิธีวันนี้ค่ะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไงบ้างก็อยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกช่องแล้วก็หนังสือพิมพ์อยากจะฝากหนังเรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กค่ะฝากไว้วันที่27เป็นรอบสื่อมวลชนแล้วก็วันที่29มกราคมจะเริ่มฉายออกโรงภาพยนตร์ค่ะ